ังจากที่เมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจมีการพิจารณาเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่4แล้วก็มีการผ่อนคลายมาในหลายๆกิจการกิจกรรมกลุ่มที่หลายคนให้ความสนใจก็คือกลุ่มสีแดงว่าอะไรเปิดบ้างไม่เปิดบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงเรียนานานาชาติสถาบันกวดวิชาเนี่ยที่เขาอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับใครหลายๆคนหรือว่านักดื่มหรือว่านักกินที่ไปกินตามร้านอาหารสวนอาหารต่งตางๆ ก็รอคอยเรื <Sams. S 2> ่องของการผ่อนคลายตัวเองก็ได้ขายแล้วเช่นเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็ถามกันเข้ามาเยอะโดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านอาหารว่าเอ๊ะที่มีร่างออกมาเนี่ยหมายถึงว่าเปิดได้เลยไหมนะคะให้อดใจรอก่อนแป๊บหนึ่งนะคะใช่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันศุกร์เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าหลังจากที่มีมติเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่าวันนี้ค่ะทางเลขาธิการสมชเองก็ เข้าประชุมสบคชุดเล็กซึ่งการประชุมชุดเล็กในวันนี้เนี่ยมีท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะค่ะมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีทางพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปประชุมร่วมกันด้วยนําข้อสรุปของการประชุมเมื่อวานนี้เรื่องของการผ่อนคลายผ่อนปลนมาตรการระยะ4ี่มาพูดคุยกันก็ใช้เวลาหาหรือประมาณ1ชั่วโมงหลังการประชุมเสร็จสิ้นค่ะทางพลเอกสมศักดิ์ ก็เปิดเผยว่าได้รายงานผลการประชุมเมื่อวานนี้ให้ในายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะคะแล้วก็เรื่องของการดําเนินการต่างๆท่านนายกบอกว่าสามารถเดินหน้าตามผลการประชุมได้เพราะถือว่าเป็นการพิจรารณาม,มาดีแล้วอีกทั้งรัฐบาลก็ได้ผ่อนคลายกิจการกิจกรรมไปแล้วถึงร้อยละ95 แต่นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยการผ่อนคลายมาตรการในระยะ 1, 2และ3ประชาชนจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ผ่านมาทํามาดีแล้วก็จะมีการผ่อนคลายกิจการกิจกรรมให้มากที่สุดแต่หนึ่งสิ่งที่จะต้องเน้นย้ํานั่นก็คือเรื่องของการระมัดระวังที่จะต้องดูแลด้านสาธารณาสุขควบคู่กันไปด้วยที่สําคัญอีกหนึ่งประเด็นค่ะเลขาธิการสมชเปิดเผยด้วยนะคะว่า ขอให้รอฟังเรื่องเคอร์ฟิลในวันพรุ่งนี้เพราะมีข่าวดีหลังจากพูดคุยกับผู้สื่อข่าวแล้วพลเอกสมศักดิ์เองก็เดินทางขึ้นไปหาหรือกับนายวิศณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลทันทีค่ะ